ครับที่ผมไม่ได้ทำสัมภาษณ์กันน้องพูดแล้วก็ขอใจนิดนึงนะครับก่อนเนาะไม่ได้สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวไปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรปิดบังอยู่แล้วเนาะอย่างที่ทุกคนรู้เพราะว่าผมไม่มีเหตุผลอะไรต้องปิดบังแล้วเพียงแต่ว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าหน้างานนะครับทางตัวงานไม่สะดวกให้สัมเรื่องส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้มีการแยกไมค์สัมเดียวเพราะฉะนั้นตอนที่มีพี่ๆถามเรื่องส่วนตัวมาผมก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าดีกว่าก็คือวันนี้แล้วก็ส่วนตัวผมมองว่าตอนนั้นอ่ะพอมันตื่นตระหนกนะผมก็เลยเลือกใช้คำพูดที่มันซอฟที่สุดสำหรับทุกฝ่ายนะครับเพื่อการที่เกี่ยวกับฝ่ายซึ่งก็คือผมพูดว่าสำหรับงานคู่อาจจะขอไม่สั่งเดี่ยวนะครับแต่ว่าพอมาคิดทบทวนแล้วผมมองว่าอันนั้นก็ไร้เหตุผลจนเกินไปเพราะผมมองว่าถ้าเทียบกับคู่อื่นแล้วก็สุดท้ายผมมองว่าการสั่งคู่จากนั้นค่อยแยกเดี่ยวก็เป็นการให้เกียรติกันนะครับผมเพราะผมมองว่าสุดท้ายแล้วตัวผมก็ในอนาคตเนาะมองกลับกันในอนาคตถ้าเกิดว่าคู่ของผมไม่ว่าใครก็ตามนะครับเกิดมีเรื่องประเด็นที่จำเป็นต้องชี้แจงณเวลาช่วงเวลานั้นผมก็ยินดีที่จะให้เขาชี้แจงโดยที่ผมไม่ได้มองว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติอะไรผมแค่มองว่าประเด็นร้อนในช่วงเวลานั้นมันจะเป็นต้องชี้แจงหรือโอเคใช่แล้วแต่ความจำเป็นจริงๆเรื่องมีความกังวลใจหรือแบบมันอัดใจไหมครับเรื่องบางทีแบบบางงานอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบอยากให้เราอยู่คู่กันแต่มันดันมีประเด็นเกี่ยวของเราอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือตัวผมอ่ะไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตั้งแต่งานเปิดอะไรนะเทสคอนของซีรีส์ของหญิงความรักเนาะก็มีสัมรวมสัมคู่จากนั้นก็มีสัมแยกเดียวอีกทีซึ่งจริงผมก็ทำนี้มาตั้งนานแล้วเหมือนกันผมก็เลยมองว่าตัวผมสะดวกใจถ้าเกิดว่ายินดีถ้าทางงานยินดีจะให้แยกสัมเดียวและถึงตอนนั้นผมก็มองว่าการสัมเดียวมันก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมเห็นดราม่าบ้างไม่รู้ที่แบบว่าก็มีกระแสแรงเหมือนกันในโซเชียลอะไรเงี้ยงานที่เราอยู่กับนักธุรกิจเห็นผ่านๆครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปเห็นรายละเอียดเยอะเพราะว่าตัวผมก็พี่ๆก็เห็นผมมาตั้งแต่แบบผู้สอนเสือไม่ชัดเนาะผมเข้าใจทุกๆฝ่ายจริงเข้าใจการทำงานของทุกๆคนมากๆนะครับผมสุดท้ายผมมองว่ามันเรื่องนิดเดียวเช่นการสื่อสารผิดพลาดกันเท่านั้นเองนะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเวลาเราออกงานคู่ไม่ว่าจะกับใครก็แล้วแต่การแยกมาสั่งไม่เดียวเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาอยู่แล้วก็เลยอยากจะให้ทุกๆคนที่เป็นผู้ชมทางบ้านด้วยเข้าใจตรงนี้ด้วยมันมีผลกระทบอะไรกับตัวเราไหมครับตัวที่ได้ออกมาคู่ก็ที่แต่ให้ทุกคนเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆส่วนตัวผมไม่มีนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดซึ่งกันและกันทั้งนั้นเลยเพราะว่าผมมองว่าวงการของเราเนาะมันก็มีการวิธีการทำงานหลายรูปแบบนะครับแสดงว่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็ไม่สบายใจเหมือนกันที่โดนเข้าใจผิดพลาดเนี่ยส่วนตัวในพาร์ทผมก็ไม่ได้คิดว่าตัวไอ้สิ่งที่ผมพูดไปครับมันไม่แน่ใจเรื่องผลกระทบมันรุนแรงแค่ไหนนะครับแต่ก็ถ้าเกิดมันกระทบใครก็ขอทะลุงานในท้ายของผู้สื่อข่าวก็มีฟีดแบ็กกลับมาพอสมควรเหมือนกันเรื่องของการทำงานนั่นนี่เลยครับผมฟีดแบ็กว่ายังไงอ่ะฟีดแบ็กเรื่องการทำงานไม่มีน้องครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับได้พูดดีขึ้นไหมก็ดีครับดีใจเพราะว่าผมก็อยากจะเป็นหนึ่งในเสียงที่ทำให้หลายฝ่ายเข้าใจกันมากขึ้นนะครับไม่อยากให้มีข้อโต้แย้งหรือข้อตะขิดตะขวงใจไม่ว่าจะฝ่ายใดกับฝ่ายใดก็ตามพี่โอนถามเรื่องพี่แอปนะคะครับผมเนี่ยตอนนี้คือยังเป็นระยะไว้ให้พี่แอปอยู่ไหมคะอะไรยังเว้นระยะให้พี่แอปอยู่ไหมคะตุ๊กเว้นระยะพี่แอปบอกว่าเราแบบเหมือนแบบเว้นให้เขาหน่อยไม่กลัวเขาจะขัดอะไรเงี้ยก็จริงๆช่วงนี้ถ้ามีโอกาสได้เจอก็เจอครับแต่ก็ไม่ได้เจอบ่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าต่างคนต่างงานยุ่งมากๆครับผมก็เลยอย่างที่เห็นนะครับถ้ามีเวลาหรือว่าลูกพี่เขาน่ารักแล้วก็จะไปแซวในไอจีในโซเชียลก่อนส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่เรื่องการพูดคุยจะมีการพูดคุยกันบ่อยทุกวันไหมครับหรือว่าทุกวันเป็นยังไงบ้างน่ารักพี่เขาน่ารักเหมือนเดิมครับก็เหมือนกับทุกอย่างก็ตามที่ผมเคยพูดไปครั้งที่แล้วนะครับคือต้องค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะผมก็ไม่อยากไปเร่งอะไรณช่วงเฟสนี้แต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าตกลงเป็นแฟนกันเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะเร็วเลยติดเทอร์โบเมื่อบอกนี่ก็คือติดเลยมันเป็นช่วงหลังจากเป็นแฟนกันก่อนใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าการเป็นแฟนกันนั่นแปลว่าทุกอย่างพร้อมแล้วจริงๆทัศนคติโดยรวมเราเข้ากันได้จริงๆเป้าหมายในชีวิตเราเข้ากันได้จริงๆเนี่ยเพราะว่ามันจะไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมารอเล่นกันได้นะครับค่อนข้างเยอะไหมครับว่าทำคุณติดตำรวจตอนนี้มันกลายเป็นว่าเป็นเรื่องพยายามเอาไปแล้วอะไรเงี้ยกันหมดเลยแต่ว่าต้องติดตำรวจ
แหละครับเพราะว่ามันก็เป็นคำพูดที่ตอนผมพูดไปผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ว่าพอมันเป็นมีมขึ้นมาก็ดีใจตอนได้เห็นไหมครับว่าเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆพี่เขาเชียร์เราแบบค่อนข้างจะหนักมากเลยว่าแบบไม่เอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยตัวพี่นัทเองคือแบบว่าสุดใจเลยในตัวเราครับผมก็จะบอกว่าเพื่อนๆทุกคนน่ารักมากครับเพราะว่าเวลาเหมือนกับทุกๆคนเอ็นดูพี่เขาเยอะมากนะครับเพราะที่ตัวพี่เขาก็อยู่ในวงการนี้มานานมากๆแล้วเหมือนกับเวลาที่เราไปเจอเพื่อนๆผู้ใหญ่พี่ๆเขาเคารพเนี้ยแล้วเรารู้สึกสนิทใจทุกครั้งนะครับเพราะว่าคนที่รู้จักพี่เขาเนี้ยน่ารักหมดเลยได้เจอแก๊งเพื่อนพี่แอฟครบยังครับลูกพี่เขาบอกว่าครบแล้วนะครับลงเตรียมใจไว้แล้วเขาต้องเจอหัวหน้าแก๊งคุณประดับแก๊งแต่ว่าก็จะพาไปเจอต้องหัวหน้าแก๊งต้องมีพี่อ้ําอีกน่าจะเร็วๆนี้ใช่ใช่ไม่แดงกลัวไหมครับสองคนนี้ตื่นเต้นมากกว่าจริงๆคือการโดนแซวมาระหว่างพี่นัทพี่แซวพี่แอนพี่แซวอะไรที่เราไม่กลัวเลยครับผมว่ามันเป็นเรื่องขำขันมากกว่าแล้วเราไม่ได้เทคซีเรียสสุดท้ายผมมองว่าเจตนาเขาดีไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรพี่รู้สึกยังไงว่าพี่แอนเขาพาเราเข้าไปอยู่ในโลกเรื่อยๆยินดีครับก็แต่ว่าเมื่อไหร่ที่ผมชวนเขาอยู่ในโลกของผมบ้างก็หวังว่าจะตอบรับกันนะครับเพื่อนเราอ่ะดูการเดินทางแค่พี่เขามาเจอกันไหมได้เจอยังเดี๋ยวยังครับยังแต่เร็วๆนี้แน่นอนครับปลายปีนี้อันนี้คือของแอนแสดงว่าเป็นเจ๊เรียบร้อยแล้วเรามีความเก่งไหมครับเวลาไปเดินเล่นเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนเขาบอกว่าเราไม่ค่อยเก่งดูเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยตัวเองก็ตอนแรกก็เกรงแค่แบบครึ่งชั่วโมงแรกแต่พอเป็นชั่วโมงทานข้าวกันปุ๊บคุยกันปุ๊บทุกคนน่ารักกันมากก็แบบคุยกันสบายเกมเพื่อเราไปปีนี้คือแจ้งคิวในแอปไว้ก่อนแล้วใช่ไหมครับแจ้งคิวแจ้งเรียบร้อยแล้วครับล็อกคิวแล้วมีแพลนไปไหนฮะแพลนกับเพื่อนพี่ชายเพื่อนไปกินข้าวกันไปกินข้าวเฉยๆไปกินข้าวเฉยๆแล้วมีแพลนไปปาร์ตี้ปีใหม่กันไหมปาร์ตี้ปีใหม่กับพี่เขาเพื่อพักผ่อนกันอ๋อพอดีเดี๋ยวถ้าเป็นปีใหม่เดี๋ยวผมจะมีทริปไปกับครอบครัวไปญี่ปุ่นใช่ใช่แล้วถ้าเรามีข้อความให้กับที่เราจะแบ่งให้เราบ้างไหมคะโอ้โหไปแล้วแล้วอย่างนี้พอไปใกล้ปีใหม่แล้วเราเตรียมของขวัญไว้ให้น้องปีด้วยไหมคะมีครับมีครับมีแล้วมีครับเออไปใช้ที่ญี่ปุ่นยังไม่เตรียมครับแต่จะมีแผนเตรียมไว้แน่นอนรู้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าน้องปีชอบอะไรยังไงเดี๋ยวแอบกระซิบเดี๋ยวแอบถามพี่เขาอีกทีนึงแสดงว่าปีนี้คือคนก็คือไม่ได้ทำงานก็จะแค่อยู่เล่นเขาตามไปก่อนพอดีมันล็อกไว้แล้วนะครับเพราะว่าเหมือนกับอย่างที่บอกนะทริปมันถูกเลื่อนมาแล้วก็เลยอาจจะได้อย่างตัวที่พี่แอมเองเขาก็มีทริปที่แพลนไปกับทางครอบครัวแล้วเหมือนกันใ